สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกับซาลี่นะคะในเทปวิดีโอนี้นะคะก็เป็นเทปวิดีโอที่ซาลี่เคยทำมาแล้วนะคะเกี่ยวกับ Eye Primer แต่ว่าซาลี่ได้ delete ลบวิดีโออันนั้นทิ้งไปนะคะเพราะว่าด้วยความที่รู้เท่าไม่ถึงการของซาลี่นะคะแล้วก็ความที่แบบว่าไม่ระมัดระวังแล้วก็เลินเล่อเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่วันนั้นที่สลีเอามาทำรีวิวเนี่ยมันเป็นผลิตภัณฑ์ของปลอมที่สลีเพิ่งจะมารู้เมื่อไม่นานมาเนี่ยนะคะแล้วก็ก็เลยคิดว่ามันไม่แฟร์นะคะจริงๆแล้วสลีลบวิดีโออันนั้นไปนานแล้วเหมือนกันนะคะคนที่แบบ subscribe เก่าๆน่าจะเคยดูนะคะใครที่ subscribe ใหม่ๆเนี่ยอาจจะยังไม่เคยดูสักเท่าไหร่นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ซาลี่ไม่ตั้งใจจริงๆอะนะคะเพราะปกติแล้วเนี่ยซาลี่จะซื้อของในเคาน์เตอร์จะเป็นส่วนใหญ่นะคะของที่มีในคอลเลกชันเนี่ยมาจากเคาน์เตอร์แบบ 99% เลยนะคะแล้วก็อีก 1% เนี่ยมาจากทางเว็บไซต์ที่แบบซาลี่คุ้นเคยแล้วก็แบบว่าซื้อประจำอย่างเช่น beautyintrend.com เนี่ยนะคะก็ค่อนข้างไว้ใจเขานะคะอีกอันนึงที่ซาลี่เพิ่งค้นพบแล้วก็แบบว่าเพิ่งได้ลองสั่งก็เป็น L Roomนะคะทีนี้ไอ้เจ้าตัวเนี้ยเนี่ยสลิดดันไปเจอที่ผลโยทินเพลสอ่ะว่าง่ายๆอย่างนี้เลยดีกว่าแล้วทีนี้มันเป็นอยู่ร้านเดียวอ่ะที่เขารับพิ้วรับเครื่องสำอางมาขายใช่ไหมคะแล้วก็พนักงานแถวๆนั้นนะคะสาวๆออฟฟิศแถวนั้นกรูกันเข้าไปซื้อทุกๆวันเลยสลิดเดินผ่านทุกๆวันแล้วก็เอ๊ะสงสัยเขาจะไว้ใจแล้วก็เชื่อใจแม่ค้าคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบลองดูลองเข้าไปดูแล้วก็ไปซื้อผลิตภัณฑ์ตัวนึงมานะคะก็คือเจ้า Too Facedinsurance แบบนี้นะคะด้วยความที่เชื่อใจแล้วเขาก็บอกว่าเป็นของแท้แน่นอนอะไรเงี้ยนะคะก็เลยซื้อมานะคะอีกอย่างนึงราคามันไม่ต่างจากของจริงมากนะคะเขาขายซาลี่มาที่650 บาทซึ่งของจริงเนี่ยอยู่ที่950 บาทไอ้เราก็โอ้สงสัยมันคงแบบว่าเขาไปรับหิ้วมาซึ่งแบบพวกเมคอัพอาร์ติสต์เนี่ยเขาจะได้เปอร์เซ็นต์ลดเยอะกว่าเรานะคะประมาณ 25-30 แล้วแต่เคาน์เตอร์เราก็นึกว่าเขาเป็นประเภทแบบนั้นเราก็เลยซื้อมานะคะแล้วก็มาทำรีวิวอะไรเงี้ยแล้วก็ปรากฏว่าในรีวิวนั้นเนี่ยซาลี่ไม่ชอบเจ้าตัวนี้มากๆเลยเจ้า Too Faced เพราะว่ามันทำให้ครีสเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอายแชโดว์เนี่ยมันไปตกล่องใช่ไหมคะไอเราก็นึกว่าอ๋อมันเป็นแบบนั้นเพราะซาลี่เคยได้ยินรีวิวของชาวต่างชาติเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคุณมีเปิดตาที่มันมากๆไอเจ้าตัวนี้ก็จะเอาไม่อยู่ไอเราก็นึกว่าเราเป็นประเภทแบบนั้นนึกออกไหมคะเราก็ไม่ได้ทันเอะใจอะไรจนกระทั่งมีน้องคนนึงเขาพูดว่าเฮ้ยมันไม่ดีเพราะว่ามันเป็นของปลอมหรือเปล่าซาลี่ก็เพิ่งจะมาเริ่มเอะใจหลังจากที่แบบทำรีวิวอะไรไปแล้วนะคะก็เลยไปดูที่เคาน์เตอร์จริงๆเพราะตอนนั้นน่ะหาข้อมูลทุกคนก็บอกว่าระวังของปลอมระวังของปลอมแต่ไม่เคยมีใครเอามาโชว์ให้ดูว่าของจริงกับของปลอมมันต่างกันยังไงถูกไหมคะก็เลยแบบว่าไม่รู้จริงๆก็เลยไปที่เคาน์เตอร์เลยไปที่เคาน์เตอร์แล้วก็ไปสัมผัสเนื้ออะไรอย่างเงี้ยจริงๆเดี๋ยวซาลี่จะเปรียบเทียบให้ดูว่ามันเป็นยังไงพอไปสัมผัสเนื้อแล้วรู้ได้เลยว่าไอ้ที่เราซื้อมาเนี่ยเราโดนของปลอมแน่ๆเนี่ยก็เลยแบบนึกในใจเราต้องทำวิดีโอนี้เพื่อที่จะแบบทำให้คนอื่นได้รู้ว่าของจริงแล้วของปลอมมันต่างกันยังไงเพราะแบบถ้าเราวัดที่ราคามันไม่แน่เสมอไปใช่ไหมบางคนอาจจะคิดว่าของปลอมขายราคาถูกๆแต่ซาลี่โดนมา650ก็ไม่ถูกนะต่างกว่าของจริงแค่950อ่ะนะโอเคเดี๋ยวจะทำให้ดูมันต่างกับของจริงยังไงนะคะก็ไปดูมาแล้วมันไม่ใช่แล้วก็เลยแบบตัดสินใจซื้อของจริงมาทดลองใช้ดูนะคะแล้ววันนี้ก็เลยจะมาพูดใหม่อีกครั้งนึงนะคะสำหรับคนที่ไม่เคยดูวิดีโอรีวิว Eye Primer ของซาลี่เลยก็เป็นอันดีเลยมาดูอันนี้สำหรับใครที่ดูไปแล้วซาลี่ขอโทษจริงๆในความผิดพลาด นะคะจริงๆแล้วซาลี่จะเฉยๆเงียบๆหายไปก็คงไม่มีใครรู้ว่าซาลี่แบบโง่ไปซื้อของปลอมมาถูกไหมแต่ว่าวันนี้ก็เอาความผิดพลาดของตัวเองนะคะมาเป็นเขาเรียกอะไรพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะมาทำให้เพื่อนๆดูเพื่อนๆจะได้มีประสบการณ์มากยิ่งขึ้นจะได้เป็นประโยชน์ในการเลือกซื้อเลือกใช้สินค้ามากยิ่งขึ้นเพราะซาลี่คิดว่าหลายๆคนแหละที่เป็นคนที่ซื้อของที่ไม่ใช่เฉพาะในเคาน์เตอร์ตามห้างอย่างเดียวซาลี่คนนึงเนี่ยเป็นคนที่กลัวของปลอมที่สุดในโลกนะคะแล้วก็เกลียดพวกแบบว่าทำของเฟคของปลอมอะไรอย่างเงี้ยพวกของก๊อปปี้อะไรอย่างเงี้ยเกลียดมากๆแล้วว่าดันมาเจอกับตัวเองก็คิดว่าคงจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เรามาเจอเพราะว่าเราจะได้ไปทำวิดีโอบอกเพื่อนๆได้นะคะมาดูแล้วกันนะคะก็เจ้า Too Faced Insurance ของปลอมก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้จริงๆแล้วเขาหน้าตาเนี่ยคล้ายๆกับแพ็กเกจิ้งเดิมที่ซาลี่ไม่เอะใจก็เพราะว่าหาข้อมูลนะจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าไม่หาข้อมูลแพ็กเกจิ้งแบบนี้เป็นแพ็กเกจิ้งแบบเดิมนะคะกล่องก็จะเป็นกล่องประมาณแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูเนื้อกันนะคะ
เนื้อจะเป็นเนื้อขาวๆแบบนี้อ่ะฮะแพคเกจจิ้งเนี่ยอีกอย่างนึงก็คือเนี่ยพอใช้ไปสักแป๊บนึงเนี่ยจะลอกละนะคะตรงฝาไม่แน่ใจเพื่อนๆเห็นเปล่ามันจะแบบลอกๆมาแล้วเสร็จแล้วเวลาเราป้ายมันก็จะเป็นขาวๆแบบนี้เห็นไหมคะแล้วเนื้อมันก็จะหนากว่าเนื้อมันก็จะหนากว่าเจ้าของจริงเดี๋ยวมาดูของจริงนะคะอันนี้ที่เคาน์เตอร์มีป้ายแล้วนะคะ950บาทจากเซนเดี๋ยวซารี่ตอนท้ายๆซารี่จะบอกว่าวิธีทริคอีกอย่างนึงที่ดูว่าแม่ค้าหลอกเราทำยังไงนะคะก็แพคเกจจิ้งเขาก็จะมาในลักษณะที่ดีหน่อยนะคะก็พอเวลาเราป้ายแล้วจะสังเกตได้ว่ามันจะค่อนข้างเบากว่านะคะดูอย่างนี้ก็จะรู้เลยว่าเบากว่าอย่างตัวนี้ที่สลีแบบถูไปถูมาถูไปถูมาเท่าไหร่เนี่ยของปลอมก็ยังจะเป็นขึ้นขาวๆอยู่เห็นไหมคะแต่ว่าของจริงเนี่ยพอถูไปถูมาปุ๊บมันจะหายไปกับผิวของเรามันจะเหมือนเราไม่ได้ทาอะไรเลยนะคะมันจะเหมือนเราไม่ได้ทาอะไรเลยแบบนี้เลยแต่ของปลอมเนี่ยก็ยังขึ้นขาวอยู่ดีนะเป็นอย่างนี้อยู่ดีนะคะแล้วช่วงระยะเวลาการทำงานของปลอมก็จะอยู่แค่4ชั่วโมงแล้วก็ตกร่องเลยนะคะเหมือนแผ่นเสียงตกร่องจริงๆแล้วเป็นอายแชโดว์ตกร่องนะคะของจริงเนี่ยนะคะอยู่ที่ประมาณ10ถึง12ชั่วโมงซึ่งซารี่ลองมาแล้วซึ่งเท่ากับนาเนี่ยตัวนี้มากเลย Pro Primer Smudge Proof Eyeshadow Base นะคะตอนแรกเนี่ยในวิดีโอเก่าเนี่ยซารี่รักนามากๆเลยนะคะจิตตอนนี้ไม่รู้แล้วว่ารักตัวไหนมากกว่ากันเพราะว่าคุณภาพมันเทียบเคียงกันมากๆเลยนะคะมันก็ราคาของนาอยู่ที่ประมาณ900หรือ950สลิก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ Too Faced เนี่ย950แน่ๆแหละนะอันนี้นานแล้วเลยจำราคาไม่ได้นะคะก็ไม่รู้เหมือนกันเลยว่าชอบตัวไหนของนาให้ดูอีกทีว่าจะเป็นแอปพลิเคชันแบบนี้นะคะแล้วลักษณะเหมือนกันก็คือเวลาทาแล้วก็จะเป็นขาวๆแบบนี้เสร็จแล้วเวลาเราเกลี่ยมันก็คือจะเหมือนกับว่าไม่มีอะไรลงบนผิวของเราเลยแบบนี้นะคะนะฮะจะเหมือนกันเราก็เลยไม่รู้ว่าชอบอันไหนมากกว่าเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครใช้ NARS อยู่แล้วอยากจะใช้ลองใช้ Too Faced ก็ให้รู้ไว้ว่ามันคุณภาพเหมือนกันใครอยากใช้ Too Faced อยู่แล้วอยากจะลองใช้ NARS ก็ให้รู้ว่ามันคุณภาพเหมือนกันจริงๆแล้วคุณก็ใช้อันไหนก็ได้ก็เลือกเอาแล้วแต่คุณชอบแบรนด์ไหนแค่นั้นเองนะคะอือฮึทีนี้เจ้าตัวนี้เจ้าตัวปลอมเนี่ยพอซารี่รู้แล้วว่ามันเป็นของปลอมซารี่เดินถือเข้าไปหาแม่ค้าเลยบอกว่าถามว่าไม่ทราบว่ารับมาจากไหนคะไม่ทราบว่ารับเจ้า Too Faced มาจากไหนเขาบอกว่ารับมาจากที่เคาน์เตอร์พอพูดอย่างนี้ปุ๊บซารี่รู้เลยว่าแม่ค้าคนนี้โกหกเป็นอย่างแรงนะคะเพราะว่าดูสังเกตที่กล่องได้ถ้ากล่องเนี่ยทุกไซส์เลยทุกข้างเนี่ยจะไม่มีอะไรแปะเลยในลักษณะเดียวกันกับถ้าคุณไปซื้อที่เคาน์เตอร์มาจริงๆคุณจะต้องมีอย่างน้อยๆนะคะถ้าไม่มีป้ายราคาแบบนี้ก็จะต้องมีป้ายแบบเนี้ยติดอยู่นะซึ่งอันเนี้ยก็คือเป็นป้ายที่เขาบริษัทนำเข้าเนี่ยเขาแปะเอาไว้ว่ามันเป็นลักษณะอะไรเป็นภาษาไทยอย่างเช่นเป็นผลิตภัณฑ์ตกแต่งเปลือกตาส่วนประกอบดูที่ข้างกล่องวิธีใช้บลาบลาบลาผลิตภัณฑ์ผลิตโดยบริษัทนี้นำเข้าโดยบริษัทพิงค์พีโอจำกัดอันนี้คือแบบว่าเป็นถ้าซื้อที่เคาน์เตอร์นะคะจะมีป้ายแบบนี้ติดอยู่เหมือนกันกับบลัชออนที่สลีเพิ่งสั่งมาจากแอลลูมเนี่ยเป็นของแม็กอันนี้ตัวนี้หาซื้อไม่ได้ที่เคาน์เตอร์แล้วเพราะมันหมดเขาเรียกอะไรมันลิมิเต็ดอดิชั่นมันหมดไปแล้วแล้วทีนี้สลีสั่งมาอันเดียวเพราะอยากจะรู้ว่าแอลลูมเขาขายสินค้าจริงปลอมอะไรยังไงนะคะก็เปิดมาดูข้างหลังเนี่ยก็จะมีแผ่นป้ายแบบนี้เหมือนเดิมเขียนเอาไว้ว่า MAC Mineralized Blush เนี่ยผู้นำเข้าเป็นใครนะคะผู้ผลิตเป็นใครอันนี้คือป้ายที่แสดงว่ามันผ่านบริษัทนำเข้าแล้วฉะนั้นมันจะไปอยู่ที่เคาน์เตอร์ตามห้างถ้าคุณไปซื้อตามที่ตลาดนัดหรือว่าตามแผงขายหรือว่าตามรถเข็นเนี่ยแล้วเขาบอกว่าเขารับมาจากเคาน์เตอร์แต่ไม่มีป้ายพวกเนี้ยแสดงว่าเขาโกหกคุณละนะคะเขาอาจจะไปหิ้วมาอย่างอื่นอาจจะไปหิ้วมาจากมาเก๊าฮ่องกงจีนอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่านะคะนะคะอันนี้ก็ทำให้ซารี่รู้ได้แล้วคือแบบว่ามองตาซารี่แล้วโกหกอ่ะแล้วนี่แบบทำอะไรไม่ได้นะคะก็เลย
จริงๆไม่รู้จะทำยังไงจะไปว่าเขาอะไรมันก็ไม่ได้มันเป็นความผิดของเราเองที่ไปเชื่อใจเขานะคะร้านเขาอยู่ที่พหลโยธินเพลสถ้าใครผ่านไปผ่านมาจริงๆแล้วเขาก็ขายแบบว่าปนกันของจริงของปลอมอะไรอย่างเงี้ยแต่สลิปไปเจอแจ็คพอตของปลอมมาแค่นั้นเองนะคะไม่มีอะไรบอกไว้ข้างกล่องเลยมีแต่ภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาบอกเราว่าไปรับมาจากเคาน์เตอร์อันนี้ไม่ใช่แล้วนะคะพูดรวมไปถึงอีกอันนึงนะคะ Can Make Eyeshadow Base ตัวนี้นะคะเผื่อคนที่ยังไม่เคยดูวิดีโอเก่าเจ้าตัวนี้ลักษณะของมันก็คือเป็นแบบนี้เป็นสีขาวๆแบบนี้นะคะซึ่งเวลาเกลี่ยแล้วธรรมชาติของเขาก็คือจะเป็นขาวหม่นๆนิดนึงเกลี่ยยังไงก็ยังเป็นขาวหม่นๆอยู่ลักษณะคล้ายๆกับเจ้าของปลอม Too Faced เมื่อกี้ค่ะ Too Faced ของปลอมเมื่อกี้นะคะเกลี่ยยังไงก็จะเป็นหม่นๆอยู่นะคะก็อันนี้Can Make Eyeshadow Base อันนี้นะคะก็ดังเหมือนกันนะที่เมืองไทยเนี่ยแต่ว่าอายุการใช้งานเนี่ยก็คือ4ชั่วโมงเหมือนกันแล้วก็ตกล่องนะคะสำหรับคนที่เปิดตามันนะคะบางคนเปิดตาแห้งๆหน้าไม่มันหน้าแห้งอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะอยู่ได้นานขึ้นนะคะอาจจะอยู่ได้นานขึ้นเสร็จแล้ว Urban Decay ตัวนี้ Eyeshadow Primer Potion นะคะตัวนี้สลิปมีแค่กระปุกทดลองแต่ว่าตัวนี้ก็ได้มาจากเจ้า Urban DecayNaked Palette นะคะเป็นลักษณะแอปพลิเคชันแบบนี้เป็นแปลงๆแบบนี้แล้วก็เวลาทาก็คือจะเป็นขาวๆช่วงนี้นะคะแล้วเวลาเกลี่ยก็คือเหมือนเดิมก็คือเกลี่ยเนียนไปกับผิวของเราก็คือจะไม่มีสีอะไรเลยนะคะอ่ะสรุปแล้วกันนะคะก็คือเจ้า Too Faced ของปลอมเนี่ยกับ Can Make เนี่ยคล้ายๆกันนะคะก็คือเวลาเกลี่ยลงบนเปลือกตาแล้วยังมีสีขาวๆขุ่นๆอยู่นะคะแล้วก็อายุการทำงานเนี่ยประมาณ4ชั่วโมงก็จะเกิดอายแชโดว์ตกล่องขึ้นนะคะก็ลองดูแล้วกันนะคะจริงๆแล้วก็ซื้อ Can Make ดีกว่าสลิ่ไม่อยากให้ใครไปคว้าของปลอมมาหรือว่าโดนแจ็คพอตเหมือนสลิ่จริงๆนะคะส่วนเจ้า Too Faced ของจริงนะคะ Too Faced ของจริงกับของ NARS เนี่ยก็คือเทียบเคียงกันได้เลยนะคะ 10-12 ชั่วโมงบางทีแบบสลี่ take a nap นะคะนอนกลางวันอะไรเงี้ยตื่นมาอายแชโดว์ยังแบบสวยพริ้งอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะก็ดีจริงๆนะคะ2อันนี้นะคะเพื่อนๆใช้อยู่ก็คิดว่ามันเทียบเคียงกันได้เลยลองดูแล้วกันใครอยากเปลี่ยนมาใช้แบรนด์นี้แบรนด์นี้ก็มันเหมือนกันนะคะลองดูอีกอันนึงก็ Eyeshadow Urban Decay นะคะก็ดีเหมือนกันนะคะถ้าใครอยากซื้ออันนี้แซมเปิลมีขายทั่วไปแต่ก็อีกแหละแซมเปิลจริงแซมเปิลปลอมเราไม่รู้นะคะและอีกอย่างอันนี้ก็ไม่มีขายที่เมืองไทยหายากก็จะซื้ออันนี้ซื้อ Too Faced ดีกว่าหรือไม่ก็ NARS ไปเลยนะคะอันนี้ก็คุณภาพก็ใกล้เคียงกันกับเจ้า2ตัวเมื่อกี้นะคะอีกอย่างนึงที่สลิปไปซื้อนะคะก็เป็น Eyeshadow Insurance ของ Too Faced เหมือนกันแต่ตัวนี้เป็นสี Candlelight ซึ่งจะแตกต่างจากเจ้า2เจ้าของ Too Faced แล้วก็ของ NARS นิดนึงนะคะอันนี้จะเป็นแบบนี้แล้วเวลาเกลี่ยก็คือจะเป็นกริตเตอร์อะไรประดับไม่ใช่กริตเตอร์สิมันเป็นชิมเมอร์นะคะชิมเมอร์ทองๆแบบนี้นะไม่รู้เพื่อนๆเห็นเปล่าแบบนี้นะคะซึ่งมันรวมเอา2สเต็ปเข้าไปด้วยกันในชีวิตประจำวันของสลี่ก็คือปกติเราจะทา Too Faced อันนี้ก่อนใช่ไหมแล้วก็สลี่ก็จะทา Pen Pot ที่เป็น Blair Study นะคะเพื่อที่ทำให้เปลือกตาเนี่ยมันเป็นค่อนข้างเป็นเบสที่เขาเรียกว่าเป็นชิมเมอร์นิดๆเวลาลงอายแชโดว์มันจะได้แบบพ็อปขึ้นมาสว่างขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่สลี่ไม่ค่อยชอบอันนี้เท่าไหร่นะตอนที่ซื้อมาเนี่ยอยากลองเพราะว่าเคยเห็นมันโด่งดังอะนะคะว่ามันดีอะไรเงี้ยซื้อมาแล้วไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะอะไรรู้ไหมไอ้เจ้าเดียวเนี้ยจุดประสงค์ของมันก็คือคุณทาเดี่ยวๆได้ไม่จำเป็นจะต้องทาอายแชโดว์อื่นๆซึ่งเวลาทาเดี่ยวๆแล้วเนี่ยซัลลี่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยทนมันจะต้องเซตด้วยไอ้ตัวอายแชโดว์ที่เป็นผงด้วยนะคะแล้วมันก็จะอยู่ได้ประมาณ 6-8 ชั่วโมงราวๆนั้นแล้วมันก็จะเริ่มคริสตรงหัวตานิดเดียวนะคะจากนั้นตรงหางตาเนี่ยไม่เป็นซัลลี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่าซัลลี่เป็นคนที่เปลือกตาพับมากกว่าปกติหรือเปล่านะคะก็ให้ระวังละกันถ้าเพื่อนๆอยากจะซื้ออันนี้นะคะจริงๆแล้วมันก็เป็นลายเดียวกับอันนี้เพียงแต่ว่ามันคนละสีแค่นั้นเองนะคะ
ถามว่าถ้าคนที่แบบว่าแต่งหน้าประจำบ่อยๆควรจะใช้อันไหนจริงๆแล้วซอลลี่แนะนำอันนี้มากกว่ารุ่นออริจินัลมากกว่าเพราะเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะแต่งแบบเป็นชิมเมอร์ไหมเป็นเนื้อแมทไหมหรือว่าเป็นอะไรแล้วแต่เราสามารถลงเองได้ใช่ไหมคะแต่อันนี้มันเหมือนกับว่าเด็กๆใสๆง่ายๆแบบว่าเหมือนน้องๆวัยเรียนอะไรเงี้ยตื่นมาทาปื้ดเดียวออกจากบ้านได้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็คืออันนี้มันก็ดีแบบนั้นอ่ะนะคะก็ลองดูแล้วกันลองตัดสินใจราคาก็เท่ากันกับเจ้าตัวออริจินอลก็คือ950เหมือนกันนะคะก็หวังว่าวันนี้นะจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็จะเป็นประสบการณ์ที่เอามาแชร์กันเนอะว่าเราโดนหลอกอะไรยังไงนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเวลาไปซื้อตามร้านแม่ค้าเนี่ยก็คืออาจจะขอดูผลิตภัณฑ์ยากนะคะอาจจะขอดูผลิตภัณฑ์ยากแต่ว่าก็ดูคุณภาพกล่องอย่างที่เมื่อกี้ที่สลิบอกว่ามันจะต้องมีเลเบลแปะอย่างเงี้ยนะคะเป็นป้ายแปะอย่างเงี้ยเอาไว้ก็ดีนะคะจริงๆแล้วซื้อที่เคาน์เตอร์ราคามันก็คืออาจจะแพงหน่อยแต่เรามั่นใจได้ว่าเราได้ของจริงอะเนาะต่อไปนี้สลิก็เหมือนเดิมอะคือซื้อที่เคาน์เตอร์อย่างเดียวร้านนั้นก็คือไม่ไปแตะแล้วก็คือรู้สึกแบบเดินผ่านนี่คือแทบจะไม่อยากเดินผ่านด้วยซ้ำไปนะแล้วเวลาจะเลือกซื้อของแต่เว็บไซต์ก็เลือกซื้อเว็บไซต์ที่ค่อนข้างดีนะคะดูระบบเว็บไซต์ว่าเขามีระบบดีไหมมีระบบการเช็คของว่าถึงไหนแล้วระบบการคืนเงินนะคะแล้วก็อ่านเว็บบอร์ดเนี่ยสำคัญเลยเว็บบอร์ดก็จะมีคนไปโพสต์ไปอะไรเงี้ยบอกว่าได้แล้วดีมากของแท้อะไรเงี้ยเว็บบอร์ดนี่ก็ช่วยได้นะคะก็วันนี้พูดมาเยอะแล้วนะคะแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะคะขอให้เพื่อนๆโชคดีไม่เจอของปลอมเหมือนซารี่เนาะแล้วก็วันหลังมีอะไรก็จะมาแชร์อีกนะคะวันนี้ไปแล้วเจอกันเทปวิดีโอหน้าบ๊ายบาย